การเรียนปริญญาเอกเปรียบเสมือนหัวหอกสำคัญในการพัฒนาประเทศผลของงานวิจัยและข้อเสนอแนะสามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศของรัฐบาลต่อไปในอนาคตครับการศึกษาในระดับปริญญาเอกช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นประเด็นของปัญหาได้อย่างชัดเจนและถูกต้องมากขึ้นจะทำให้เราสามารถที่จะนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและบริบทของบริษัทได้เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่พ.ศ. 2567มั่นใจได้เลยว่าเนื้อหาในรายวิชาต่างๆได้ถูกผนวกทำการตรวจสอบเปรียบเทียบหลักสูตรชั้นนำในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเรายังเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเรื่องของ IoT Internet of Things เรามีการเสริมองค์ความรู้ทางด้าน Digital Marketing การเสริมความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศใหม่ๆที่สนับสนุนการดำเนินประยุทธ์ในธุรกิจหลักสูตรของเรานะครับจึงเหมาะสมสำหรับผู้ที่อยู่ในสายวิชาการไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นะครับหรือผู้บริหารในสถาบันการศึกษาที่จะต่อยอดองค์ความรู้หรือสร้างเสริมองค์ความรู้ใหม่โดยใช้แนวทางของการศึกษาในรูปแบบของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตผู้ที่อยู่ในภาคเอกชนนะครับยังสามารถนำองค์ความรู้นะครับเป็นแนวทางในการทำวิจัยเพื่ออะไรครับแก้ไขปัญหานะครับหรือค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วได้คำตอบที่มีระเบียบวิธีที่น่าเชื่อถือได้นะครับทำให้ได้คำตอบนะครับในการตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นหลายคนเคยบอกว่าการเรียนวิชาการกับการทำงานมันไม่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าการแข่งขันในปัจจุบันสูงมากแข่งขันระหว่างบริษัทแข่งขันระหว่างผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยก็มีความซับซ้อนมากขึ้นผมก็เชื่อว่าการที่ตลาดซับซ้อนขึ้นมาณขณะนี้นะครับความรู้ในการเรียนการสอนทางด้านการวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นผมก็คิดว่ามันจะช่วยให้เราเข้าใจผ่านการเรียนการสอนปริญญาเอกก่อนที่จะเลือกที่เรียนก็ดูจากหลายที่แล้วนะครับเรามั่นใจในชื่อเสียงโดดเด่นทางด้านวิชาการของที่นี่พอหลังจากที่เราเข้ามาเรียนเราก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังเราได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์ที่ให้กับเราความใส่ใจที่อาจารย์คอยถามไถ่ความก้าวหน้าในงานที่เราทำอยู่ตลอดเวลาการให้คำปรึกษาไม่ว่าจะอยู่ในห้องเรียนหรือว่าอยู่นอกห้องเรียนเนี่ยอาจารย์พร้อมที่จะให้คำปรึกษากับเราอยู่ตลอดเวลาที่แห่งนี้ครับเหมาะแล้วกับคนที่จะมาพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้ในระดับ PhD ต่อไปจุดเด่นของที่นี่ก็คือเป็นการเรียนนอกเวลาราชการก็ทำให้ผมเนี่ยสามารถบริหารเวลาได้เราจะได้ใช้เวลาในการเรียนอย่างเต็มที่แล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่ได้ผมยังคงทำงานที่องค์กรเหมือนเดิมสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่เหมือนเดิมก็คือว่าความรู้ความสามารถในการวิจัยของเราเนี่ยน่าจะช่วยให้เราแก้ปัญหาองค์กรได้เร็วขึ้นแม่นยำมากยิ่งขึ้นตรงนี้แหละจะเป็นจุดต่างที่เราน่าจะไปใช้ได้ดีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของเรานั้นเนี่ยเราแยกตามเมเจอร์ซึ่งเราจะแยกทั้งหมดด้วยกัน5เมเจอร์นะคะคือการตลาดการจัดการบัญชีระบบสารสนเทศและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนักศึกษานั้นจะต้องลงคอร์สเวิร์คเมื่อจบไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำงานวิจัยชั้นสูงได้แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งที่เรามองว่าของเราเนี่ยจะเข้มข้นแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นเราเตรียมไว้ในหลักสูตรของเราได้อย่างครบถ้วนค่ะหลักสูตรปริญญาเอกที่คณะบริหารธุรกิจดำเนินการจัดการเนี่ยแบ่งเป็น2ภาคใหญ่ๆภาคหนึ่งก็คือผู้เรียนที่เป็นนักธุรกิจเขาจะเอาองค์ความรู้จากการเรียนและงานวิจัยเนี่ยไปต่อยอดที่ทำธุรกิจในอนาคตเพิ่มศักยภาพต่อการแข่งขันที่ตัวเองธุรกิจตัวเองแล้วก็แข่งขันในตลาดโลกหรือตลาดออนไลน์ส่วนที่2เนี่ยเราเน้นการพัฒนากำลังคนซึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในวิชาการหรือเรียกว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็เป็นการให้ความรู้ที่ทันสมัยต่อยอดองค์ความรู้และให้เขาเป็นนักวิจัยวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะทำการเรียนการสอนในเรื่องที่เป็นเทรนด์โลกแล้วก็เป็นเทรนด์ของนโยบายไม่กับโปรเจกต์ของประเทศเนี่ยเขาจะต้องทำการวิจัยแล้วก็วิเคราะห์นำความรู้เหล่านี้เนี่ยไปเติมตัวให้ภาคเอกชนแล้วก็ส่งผลการเรียนการสอนสำเร็จเนี่ยไปที่ตัวนักศึกษาตัวอาจารย์เองที่จบเนี่ยจะเป็นทุนมนุษย์ทางวิชาการแล้วก็เป็นทุนมนุษย์ที่เน้นวิจัยวิเคราะห์ที่จะนำผลเนี่ยส่งให้ภาคประกอบการหรือ SME